อดสาวปลายฟ้าที่เป็นพี่สาวแท้อิงฟ้าวราหะค่ะหน้าตาดียกบ้านค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบอิงฟ้ายังมีพี่สาวที่สวยไม่แพ้กันถึง2คนคือคีตะวันพี่สาวคนโตและปลายฟ้าพี่สาวคนกลางค่ะเห็นชัดๆพี่สาวอิงฟ้านางงามตัวท็อปของวงการที่สวยไม่แพ้น้องสาวเธอมีชื่อว่าปลายฟ้าวราหะที่เป็นพี่สาวคนรองของอิงฟ้าวราหะค่ะล่าสุดนี้ในชุดเดินเที่ยวทำเอาแฟนคลับร้องฮุยกันยกใหญ่ต้องบอกว่าบ้านนี้เขาหน้าตาดีกันยกบ้านสำหรับประวัติคร่าวๆของปลายฟ้าแล้วนะคะเธอเองเนี่ยชื่อเล่นว่าฟ้าค่ะเกิดวันที่19มกราคมเป็นพี่สาวคนกลางของอิงฟ้าวราหะและมีพี่สาวคนโตชื่อคีตะวันก็คือปลายฟ้าจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตต้องบอกว่าหน้าตาดีกันยกบ้านจริงๆค่ะนอกจากอิงฟ้าจะสวยออร่าสง่าแล้วพี่สาวอย่างปลายฟ้าเองเนี่ยก็สวยจึงไม่แพ้กันค่ะพี่สาวก็มาสไตล์สวยเผ็ดๆสไตล์สายฝอเข้าประกวดจับมือมงกับน้องสาวได้เลยสำหรับหน้างามความสวยเอกลักษณ์นั้นยอมให้เธอเลยค่ะเป็นสาวที่มีความสามารถรอบตัวทั้งความสวยความคิดทัศนคติรวมไปถึงลูกคอการร้องเพลงที่ไพเราะเพราะการแสดงได้เห็นแล้วทั้งความสวยความคิดความสามารถในการก้าวเข้าสู่ความสำเร็จมิสแกรนด์2022เธอสามารถทำได้นั่นก็คือสาวอิงฟ้าเรียกว่าเกิดในครอบครัววงดนตรีอย่างแท้จริงค่ะคุณพ่อเนี่ยเป็นมือคีย์บอร์ดคุณแม่เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งเธอจึงได้วิชาในการร้องเพลงมาจากคุณพ่อคุณแม่เต็มๆในตอนที่อิงฟ้าเป็นนักเรียนค่ะเธอเองก็เป็นเด็กกิจกรรมตัวยงที่แข่งขับเสภาร้อยแก้วร้อยกองเป็นตัวแทนของโรงเรียนบวกกับความสามารถในการร้องเพลงเมื่อเรียนจบจึงมีครูทำขวัญนาคมากสนใจทำให้เธอก็เรียนเพิ่มเติมและสามารถทำหน้าที่เป็นหมอทำขวัญได้อย่างดีเลยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเก่งครบเครื่องจริงๆเลยค่ะ